ปั๊มน้ำ RO ขับเมมเบรนในตู้น้ำสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับก็จะประกอบด้วยปั๊มข้อต่อหรือฟิตติ้งสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คืออะแดปเตอร์ตัวแปลงไฟ220ให้เป็น24โวลต์ input สามารถเข้าได้ตั้งแต่100ถึง240กระแส2แอมป์ความถี่50ถึง60เฮิรตซ์ output ออกมาเป็นกระแสตรงที่24โวลต์3แอมป์ส่วนตัวนี้ก็คือหัวต่อตัวผู้ถ้าใส่ผิดด้านจะใส่ไม่เข้าเลยครับคือหัวมันจะไม่เท่ากันนี่หัวเหลี่ยมอันนี้หัวกลมอันนี้หัวกลมอันนี้หัวเหลี่ยมต้องใส่ให้ถูกข้างจึงจะเข้าเท่านั้นมันก็จะล็อกกันทำให้ไม่หลุดแล้วออกก็บีบแล้วก็ดึงออกสายไฟพ้นอุณหภูมิได้105องศาเซนติเกรดขนาด 0.824 สแควร์มิล 18 AWG คูณ 2C ผลแรงดันสูงสุดได้ที่300โวลต์105องศาเซนติเกรดส่วนสายที่ตัวปั๊มก็จะเป็นสายสีดำแดงผลแรงดันไฟสูงสุดที่300โวลต์มีสายไฟอยู่ภายใน2เส้นเส้นละ 0.5 สแควร์มิล 24 โวลต์ 2.5 แอมป์ Open Flow น้ำไหลเปล่าๆที่3ลิตรต่อนาทีแต่เมื่อไปผ่านไส้กรองเมมเบรนซึ่งมีความละเอียดมากกว่าเส้นผมของคนเราถ้าใช้ไส้กรองเมมเบรนที่150 GPD 2ตอดต่อขนานกันก็จะเป็น300 GPD ตามสเปคของตัวนี้น้ำที่ไหลออกมาจะลดเหลือประมาณได้วันละ1,000ฝ่าลิตรหรือประมาณ1,000ลิตรการดูดสูงสุด2เมตร 1,400 cc ความดัน 15-90 psi แรงดันขณะทำงาน82บวกลบ8 psi pressure setting bypass ที่125 psi ใช้กับการดันปั๊ม RO ในตู้น้ำเท่านั้น RO ย่อมาจาก reverse osmosis ยี่ห้อ Unipure 300 GPD ใช้มา5ปีแล้วยังอยู่เลยครับแต่มีอีก1ตู้นะครับที่ไม่ได้ใช้ Unipure เสียไปผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ครับ diaphragm pumpนี่ก็คือส่วนรับประกันถ้ามีการฉีกขาดที่ส่วนนี้หรือมีการแกะออกแล้วก็จะเป็นการหมดการรับประกันครับน้ำเข้าด้านนี้น้ำออกด้านนี้นี่ก็คือข้อต่อที่แถมมาให้ครับ
พอเปิดไฟแล้วมีน้ำพุ่งออกมาครับเครื่องขึ้นมาจริงกระแสที่650มิลลิแอมป์หลังจากเปิดไปประมาณ5นาทีกระแสจาก650มิลลิแอมป์ตกเหลือ477มิลลิแอมป์ส่วนโวลต์ 24.63 โวลต์เท่าเดิมกระแสสลับคือกระแสด้านไฟ220อยู่ที่ 0.12 แอมป์หรือ123มิลลิแอมป์ผ่านไปแล้วนะครับ15นาทีกระแสตกเหลือ308มิลลิแอมป์ส่วนโวลต์นั้น24โวลต์เท่าเดิมความร้อนที่ฝาก้นนี่อยู่ที่36ที่ตูดนี่อยู่ที่37องศาส่วนที่เป็นเหล็กอยู่ที่ 35.4 ส่วนที่เป็นพลาสติกอยู่ที่42องศาเซนติเกรดเมื่อเวลาผ่านไป15นาทีแสงกระชากประมาณ900มิลลิแอมป์กระแสกระชากด้านกระแสสลับขณะเปิดเครื่องกระแสกระชากอยู่ที่ประมาณ500มิลลิแอมป์ข้อดีของมันก็คือตรงนี้จะมีรูเวลาไดอะแฟมรั่วมันจะไหลน้ำออกมาตรงนี้ก็จะมีหลายรูจะได้ไม่ท่วมอยู่ในนี้ถ้าน้ำท่วมอยู่ในนี้ปุ๊บลูกปืนภายในนี่ก็จะโดนน้ำแล้วก็จะทำให้มันฝืดหมุนไม่ได้เสียในที่สุดทางที่ดีก็ควรจะสร้างวงจรไว้เราเอาสายไฟสองเส้นต่อเข้าไปไว้ในกลวยเมื่อน้ำหยดลงมาโดนสายไฟสองเส้นก็จะทำให้มันครบวงจรตัดไฟที่ปั๊มตัวนี้ทำให้ปั๊มปลอดภัยแล้วก็เปลี่ยนยางไดอะแฟมก็จะใช้ได้อีกต่อไปครับส่วนที่ยี่ห้ออื่นนะครับก็จะมีรูออกมาแค่2รูเล็กๆแค่นี้เองซึ่งเวลาจะติดตั้งบางครั้งจะต้องถอดน็อตออกเพื่อกลับหัวมันกลับให้รูน้ำอยู่ในตำแหน่งที่เราติดตั้งถ้าติดยัดตั้งในลักษณะลากกับพื้นอย่างนี้น้ำก็จะรั่วออกได้เยอะมากเลยครับถ้ามันพันลูกปืนก็ไม่เสียแต่ถ้าทำวงจรตามที่ผมบอกหยดมานิดเดียวมันก็จะตัดไฟทำให้ปั๊มไม่ทำงานและปลอดภัยได้เองครับแต่ถ้าเราตั้งในลักษณะติดด้านข้างตัวนี้ก็ยังสามารถไหลได้ครับเพราะมันจะอยู่ในช่วงบริเวณนี้แต่จะไหลได้ไม่ดีแต่ผมได้สร้างวงจรไว้แล้วก็มีกลวยรองรับไว้พอมันหยดเพียงเล็กน้อยมันก็จะตัดการทำงานทันทีครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาถอดน็อตแล้วกลับเพื่อให้รูมันอยู่ด้านล่างสุดเพื่อให้น้ำไหลออกมาจะลายางไดอะแฟมแตกส่วนการใส่ตรงนี้สังเกตจะมียางไม่จำเป็นจะต้องใช้ผ้าเทปพันหมุนพอตึงมือก็ยางตัวนี้ก็จะล็อกน้ำก็จะไม่ไหลครับเป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งผมได้ทำการติดตั้งปั๊ม RO เรียบร้อยแล้วครับนี่คือน้ำที่เป็นแบบ Open Flow ยังไม่ได้ผ่านแมมเบรนครับนี่ก็คือน้ำที่ผ่านแมมเบรนขนาด300 GPD มาแล้วความแรงก็จะลดลงระดับนี้สามารถผลิตน้ำได้วันละประมาณ 1,000 ลิตร
นี่ก็คือไส้กรองเมมเบรน150 GPD 2ไส้ต่อขนานกันเป็น300 GPD ครับสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกติดตามเพื่อรับคลิปใหม่ล่าสุดขอบคุณครับ